สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆเดลินิวออนไลน์ทุกคนนะคะพบคนรอคอยค่ะอาจจะหายไปหลายวันนิดหน่อยแต่ยังไงก็กลับมาตามเดิมแล้วค่ะกับปินที่ชื่นชอบของคุณให้ได้กลับแม้จะอยู่ในช่วงที่หลายๆคนอาจในช่วงโควิดแต่ความสนุกและความเรื่องราวใกล้ชิดของคนในวงการบันเทิงเนี่ยคุณจะไม่พลาดแน่นอนกับไลฟ์ของเรานะคะหรือไลฟ์แบบ New Normal ของ Daily New นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นปกไปไม่รู้ทุกคนได้แชร์หรือยังเป็นคิวของหนุ่มสุดหล่อเรียกว่าพ่อกระรอกน้อยที่หลายๆคนหลงรักนั่นเองก็คือพี่อ๊อฟสุพนัสค่ะตอนนี้พี่เขาพร้อมแล้วค่ะที่จะมาอัปเดตชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องราวต่างๆรวมถึงผลงานล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าแล้วก็ชื่อเพลงต้องบอกจัดจ้านจริงๆแฟนๆห้ามพลาดเลยนะคะไปคุยกับเขากันค่ะเย้สวัสดีครับรบกวนพสี่วัสอ๊ดอีฟทคัรกทัายบแฟนๆนิดนึงค่ะนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวเดลินิวนะครับก็ออฟสุพนัทนะครับหรือว่าเรียกว่าออฟกระรอกน้อยก็ได้ครับวันนี้ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาคุยในรายการครับผมเย้ตบมือค่ะขอบคุณนะคะที่วันนี้พี่การพูดคุยกันค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนค่ะสุขภาพร่างกายตอนนี้หลายๆคนต้องระวังตัวจากโรคโควิดกันพี่ออฟเป็นยังไงบ้างคะระวังตัวประมาณไหนเอ่ยก็อยู่บ้านตลอดไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับแล้วก็เลยทําให้มี สุขภาพที่ดี ก็ดีมากมากเลยนะครับเข้าตอนใจนี้เลย แซวเล่นแซวเล่นอยู่แต่บ้านครับอยู่แต่บ้านแต่ก็ถ้าพูดถึงงานประจําที่เราได้ทําอย่างออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไม่มีแล้วใช่ไหมฮะเพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติแต่ว่าอย่างงานละครอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าเรายังพอที่จะดูแลกันเองได้โดยที่แบบมีมาตรการก่อนเข้าที่กองเนี้ยเยอะมากนะฮะผ่านด่านตรงนั้นตรงนี้ค่ะนะแอลกอฮอล์วัดโควัดไข้อะไรก็ทุกอย่างครับผมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ถ่ายกันปกติได้ก็ตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่สองเรื่องครับผมเรื่องแรกก็คือเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซเรื่องที่สองคือหมอลำซัมเมอร์ทางช่องเจ็ดทั้งสองเรื่องเลยครับเป็นยังไงบ้างคะเตอร์แบบพี่เป็นสีสันในเรื่องเหมือนเดิมใช่ครับผมก็ถือว่าได้รับบทที่น่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กมาโดยตลอดนะฮะอย่างครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าดีที่ได้เป็นเพื่อนพระเอกนะฮะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเพื่อนพระเอกเรื่องที่สองเป็นลูกน้องพระเอกเพราะฉะนั้นพระเอกไปไหนเราก็จะติดตามไปตลอดเลยแต่ถือว่าเป็นละครสนุกครับฮัลโหลครับผมคะได้ค่ะเนี่ยต่อเลยค่ะก็คือสองเรื่องก็คือบทมีทั้งน้องพระเอกแล้วก็แบบเป็นตัวเนาะพี่เนาะใช่ครับผมก็แต่ก็ถือว่าเป็นละครสนุกสนุกนะฮะแล้วก็อาจจะได้ทำเพลงประกอบละครอีกแล้วนะฮะอย่างในเรื่องเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซนี่ครับผมสนุกแน่นอนคส่นะุกทุกเรื่องบอกเลยอยากให้ติดตามกันครับประมาณปลายปีนี้ฮะละมั้งหรือต้นปีหน้านี่แหละครับได้ชมกันอันนี้ว่าตอนนี้เร่งถ่ายทำอยู่ถูกไหมคะเร่งมากเร่งมากครับค่ะแต่ก็สนุกเนาะเต็มที่พี่เอาตัวเองแล้วก็ไปถ่ายอย่างสนุกสนานเนาะพี่เนาะสนุกครับสนุกครับก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะฮะออฟก็ทคำก่ิะจกรรมหลายๆอย่างแหละที่เราทำได้แล้วก็ทำให้เราไม่เครียดไม่เหงาไม่อะไรด้วยอย่างเงี้ยก็หนึ่งเลยคือถ่ายละครใช่ไหมครับแล้วก็ทำกล้วยตาคก่ะเนี่ยทำธุรกิจแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักไปด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะอยู่ได้ในยุคโควิดนะฮะเพราะว่าอย่างกล้วยอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ออร์แกนิกอยู่แล้วแล้วก็คนก็ชอบกล้วยแบบแปรรูปที่เป็นลักษณะกล้วยตากหรือกล้วยฉาบอยู่แล้วแล้วราคาก็ไม่แพงก็ค่ะขายออนไลน์อย่างเดียวครับเขาก็ตุนกันไปหลายๆบ้านออฟก็ดีใจครับผมพอดีที่บ้านที่ชัยนาทปลูกสวนกล้วยเอาไว้ครับแล้วก็มีเรียนปอโทอดื้วยมนะฮะแล้วก็เป็นคนนขั่ันบเรก่ถงเป็มนากคเลนยนสะวนให้กับเด็กคนหนึ่งด้วยเอ้ยเด็กคนนั้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่องดีกันด้วยนะคะแฟนๆค่ะอ๋อไดแต้่ก่อไดน้อื่นครเลับยมีเวลาส่วนตัวเหรอคะด้วยความที่แบบงานเกิดแน่นค่ะธุรกิจอีกไหนจะเรียนอีกมีเวลาพอแล้วคะ
ก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่เรื่องงานส่วนเรื่องงานเราก็โอเคอ่ะคือเขาก็ไม่ได้เรียกใช้จนถี่อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าต้องมีเวลาให้แบบพักผ่อนดูแลสุขภาพกันมากกว่าก่อนโควิดด้วยค่ะส่วนเวลาว่างก็มีนะครับที่จะไปเจอกับคุณน้องคนนั้น ก็ไปกันบ่อยเพราะว่าช่วงนี้เราต้องทําคลิปกันไงครับแบบเป็นยุคยูทูบเบอร์นะเวลาว่างปุ๊บเราก็ต้องไปคถ่ะ่ายคลิปไปเที่ยวไปกินหรือทํากิจกรรมหรือทําบุญอะไรแบบเนี้ยก็จะมีงานที่ต่อเนื่องอยู่แล้วเราก็เลยไม่เหงาครับก็เรียกว่าสบายแหละเนาะเต็มใจสนุกเลยเนาะพี่เนาะสนุกครับสนุก ได้ค่ะถามถึงเพลงบ้างนั่นเป็นพาร์ทของละครอันนี้เป็นพาร์ทของผลงานเพลงค่ะคลรั่บาผสมุดเลยในลุคที่เราเห็นดูสีสันแหละพี่คาสโนวคีรับอันนี้จใรชิง่ๆมาจากอะไรคะพี่ครับผมก็คาสโนวีคือคาสโนวีก็คือมันแปลภาษาไทยก็คือหญิงสาวพราวเสน่ห์นะฮะหรือว่าผู้หญิงในยุคนี้ที่แบบว่าคือบริหารเสน่ห์เก่งๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วคาสโนวาก็พูดถึงฝ่ายชายนะครับผู้ชายที่เกือบเจ้าชู้แล้วก็คือชอบบริหารเสน่ห์ชอบเอาชนะใจผู้สาวผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงนี้เนี่ยก็ออฟคุยกับทางทีมงานแล้วนะครับว่าเวลาเราจะออกซิงเกิลในครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องย้อนมาดูตัวเองว่าเราอยู่ในยุคไหนเอ้ยเราอยู่ในวัยไหนแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยออฟก็เรียกว่าเป็นหนุ่มกลางคนแล้วนะยังไม่ถือว่าเป็นชายวัยกลางคนเท่าไหร่หรือว่าเป็นหนุ่มกลางคนก็ตอนนี้อายุ3 เลข 3แล้วอย่างเงี้ยก็เลยน่าจะมาพูดในทางเชิงแบบหนุ่มเจ้าชู้หนุ่มบริหารเสน่ห์ได้ก็มองว่าตัวเองเป็นคาสโนวาก็เลยทำเพลงที่พูดถึงคาสโนวีครับอันนี้พี่ออมมีส่วนร่วมยังไงในเพลงนี้บ้างคะพี่ก็มีส่วนช่วยให้ไอเดียหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าซิงเกิลที่ออฟออกเนี้ยในครั้งที่ผ่านๆมาคือเป็นศิลปินที่ยังไม่มีสังกัดออฟก็ทำเองอะไรเองหมดก็ทำให้เราแบบได้ประสบการณ์มาทีนี้เนี่ยมาเซ็นสัญญากับค่ายใหม่ครับผมซึ่งชื่อค่าย GD Entertainment แล้วก็ทีมงานก็ถือว่าเป็นทีมงานคุณภาพนะครับแล้วทุกคนก็รู้จักออฟดีอะไรเงี้ยว่าออฟก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ทางดนตรีนะร้องเพลงนะก็ให้โอกาสที่มาพูดคุยในที่ประชุมเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยออฟก็เสนอหลายอย่างครับในเรื่องแบบแนวเพลงจะต้องเป็นยังไงนักแต่งเพลงใช้ใครดีอะไรอย่างเงี้ยให้เข้ากับยุคเข้าสมัยแล้วท่าเต้นล่ะเอาสไตล์ไหนก็หลายๆส่วนครับรวมถึง MV ก็ด้วยก็เรียกว่าแทบจะทุกส่วนเลยแหละอันนี้ก็คือเป็นเพลงที่มาจากผลงานแล้วก็ไอเดียเราเลยเนาะพี่โน้ตเรียกว่าเกืใชอบ่100%ครึ่งครึ่งแล้วกันครับเพราะว่าทีมงานทุกคนก็เก่งอยู่นะฮะแล้วก็น้องคุณน้องโอ้ยอึดอัดจริงๆน้องธัญญาแล้วกันจะมาเรียกคุณน้องคุณน้องบอกไปเลยแล้วกันน้องธัญญาก็ถือว่ามีส่วนนะครับเพราะว่าผมเคยพาไปนั่งฟังที่ประชุมครั้งหนึ่งนะครับแล้วน้องน้องเองก็มีส่วนช่วยเหมือนกันในเรื่องของสไตลิสต์นะฮะแต่งตัวยังไงทรงผมยังไงน้องจะชอบแบบเรื่องของการจินตนาการอย่างเงี้ยฮะว่าเสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงหรือเรื่องราวใน MV เนี่ยควรจะใช้ใครนางเอก MV ที่เพิ่งใช้งานมาก็เป็นไอเดียของแบบน้องธัญญาเหมือนกันครับค่ะอ๋อก็เรียกว่าน้องเขามีส่วนช่วยในการซัพพอร์ตงานของเราเลยเนาะพี่เนาะใช่ใช่ใช่อย่างเพลงนี้จริงๆคาดหวังยังไงบ้างคะพี่ปล่อยไปแล้วด้วยครับก็จริงๆอ่ะผมคาดหวัง MV นะครับมากกว่าแค่ตัวเพลงเพราะผมเชื่อว่าเพลงที่ออกมาแล้วคนฟังจะชอบได้ต้องเขาต้องเห็นแบบองค์ประกอบทั้งหมดอย่างครบรสไงฮะทีนี้เนี่ยค่ะคือด้วยความที่เราตั้งใจกันไว้ว่าเดี๋ยวจะปล่อย MV ทีเดียวเลยนะแต่เผอิญตอนปลายปีนี่โควิดเข้าใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเสียดายโอกาสว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวคนเขาจะไม่รอฟังเพลงกันเลยรีบปล่อยเพลงเฉยๆออกไปก่อนนะฮะเป็นไลลิคค่เะวอร์ชันให้คนได้แบบฟังกันจนคุ้นหูแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรารอกันอีกนิดนึงครับก็คือจะฉลองตรุษจีนเลย ค่ะครับคือเพลงนี้เนี่ยยจัะงไงออคกะ MV มาพอดีวันตรุษจีนเลยครับ
น่าจะเป็นแบบนั้นค่จะะได้เห็นท่าเต้นเห็นบรรยากาศของเรื่องราวของ MV ด้วยอืมเรียกว่าตุ๊ดจีนนี้ห้ามพลาดเลยกับเพลงของพี่คาสโนวีเนาะใช่ครับได้ค่ะอันนี้เลยแหละอันนี้งานครบและเราต้องอยากรู้เรื่องน้องคนนั้นของพี่แล้วล่ะค่ะน้องคแฟนนนั้นแอบถามพี่นักเล่าเลยค่ะว่าจริงๆณตอนนี้จริงๆเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ของพี่กับน้องแฮปปี้ขนาดไหนคะก็ทำให้เรามองข้ามเรื่องของความต่างวัยกันไปเลยนะครับในช่วงนี้อ๊อฟมีความรู้สึกว่าแบบเคยรู้สึกสับสนแล้วก็เอนตี้นะครับว่าคือความต่างวัยอ่ะแบบเกิน10 ปีไปแล้วอ่ะมันจะโกลาหลแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยพอคบกับน้องแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งน้องเปลี่ยนด้วยแล้วเราก็เปลี่ยนด้วยคือเราได้เห็นว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรลดอืเขาเรียกว่าความชอบของเขาเป็นแบบไหนว่างวันว่างเขาชอบไปไหนเขาชอบกินอะไรอย่างเงี้ยทําให้เรารู้สึคก่ว่ะาเขาก็ไม่ได้ต่างกับเรามากนี่อีกอย่างหนึ่งนิสัยก็จะคล้ายๆกันอยู่แล้วด้วยนะเพราะนั้นเลยทําให้คเว่ะลาเราไปเจอกันเงี้ยทุกอย่างเกือบทุกอย่างอ่ะมันราบรื่นครับตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงที่แฮปปี้มากนะฮะได้ค่ะทางนู้นสัญญาณโอเคไหมคะดูเหมือนมันขาดนิดนึงแต่พี่ได้ยินเสียงเราชัดเจนไหมคะโอ้ชัดมากๆเลยโอเคค่แะต่แป๊มบันหนคึ่งงจะดคี่เะลยแ์ปน๊ิบดหน่อยครับโอเคค่ะขอโทษด้วยนะคะได้ค่ะอย่างด้วยความที่แฮปปี้มากๆอันนี้เราถามน้องธัญญามาแล้วน้องก็บอกว่าอ่ะโอเคทุกอย่างมันค่อนข้างเป็นน้องเป็นคนใจร้อยร้อนมากจริงไหมคะก็เคยผ่านมาช่วงหนึ่งนะครับในช่วงแรกๆที่เรายังไม่รู้อ่ะว่าน้องเขาไม่ชอบอะไรเวลาเราพูดแล้วมันไปกระเทือนใจเขามันไม่เข้าหูเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งบางทีเขาชอบพูดคํานี้บ่อยเขาบอกว่าเรื่องใหญ่ของหนูอ่ะมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กของลุงเราสองคนเรียกกันว่าลุงกับหนูอ่ะฮะผมเองก็ยังยืนยันนะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วว่าเรื่องแบบเนี้ยบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดกันว่ามันเป็นเรื่องเล็กจริงๆแต่ก็ไม่ได้จะเถียงนะว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องเล็กสําหรับเขาด้วยใช่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเราเองก็ต้องปรับตัวไงครับแล้วก็โอเคถ้าไม่ชอบคํานี้อ่ะจะไม่พูดนะแต่ก็ยังคอยที่จะสอนเหตุผลที่ทําให้แบบในอนาคตอ่ะเขาต้องคิดแบบที่ออฟคิดนะค่ะเขาเรียกว่าความคิดแล้วมันจะคิดแบบนี้ได้แล้วมันจะแบบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะฮะมก็เรียกว่าเหมือนดูแลเขาแหละค่ะอย่างห่วงเลยเนาะเพราะว่าเขาก็ยหัง่วเงด็กในบางเรื่องอาจจะต้องครับแนะนำเนาะใช่ก็แนะมีอะไรให้แนะนำเยอะมากครับที่แบบว่าต้องให้เขามาอยู่ใกล้กับคนที่มีประสบการณ์ในบางอย่างที่เขายังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ในมุมกลับกันก็เหมือนกันแหละครับออฟเองก็ไม่มีประสบการณ์ในบางอย่างที่เขามีแล้วผมไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทำให้รู้สึกดีครับที่แบบเจอกันแล้วได้เติมเต็มซึ่งกันและกันเนาะอันนี้จริงๆนะตอนนี้ความประทับใจต้องถามก่อนเลยว่าอะไรทำให้เขาชนะใจพี่ออมได้ค่ะชนะใจเหรอครับก็เอาเรื่องจริงๆหรือเรื่องขำดีล่ะครับเอาเรื่องจริงๆค่ะครับไม่จะบอกว่าเรื่องจริงกับเรื่องขำมันก็เรื่องเดียวกันนี่แหละก็คือเจอกันวันแรกเนี่ยต่างคนนะต่างก็ไม่ชอบกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะกล้องมันเหี่ยวเหมืลอนงในหเนรืั่งอยๆความเจอกันวันแรกเราต่างคนต่างรู้สึกยี้ใส่กันน่ะยี้อะครับเขาก็มองขแล้นวาดอนะั้นเราเลยพี่ว่าแก่จังค่ะเราก็มองเขาว่าอู้เด็กกระโปโลก็ในวันฟิตติ้งละครนะครับเรื่องเทพธิดาขนนกนะฮะก็ทำให้ี่คือเป็นพี่ออฟเซ็ตขออีกทีอ๋อวันฟิตติ้งละครครับผมที่เจอกันอย่างเงี้ยต่างคนค่ะต่างแบบก็ยี้ใส่กันแบบยี้รังเกียจเขารังเกียจคนแก่ผมก็รังเกียจเด็กอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยพอหลังจากวันฟิตติ้งมาเราก็ต้องแบบพูดคุยกันเพื่อสร้างความคุ้นเคยอย่างเงี้ยฮะเพื่อที่จะเล่นละครคู่กันบุญทิ้งกับเกวลีแต่ก็ใช้เวลาผ่านมาหลายเดือนอยู่นะฮะ3-4 เดือนอีกอย่างหนึ่งอะผมเองก็เป็นคนที่เวลาเล่นละครแล้วก็จะไม่ค่อย
ไม่ค่อยที่จะแบบนอกลู่นอกทางหรือว่าไปอินกับละครจริงๆจนเอามาเป็นความจริงเนี่ยนะฮะแบบถ้าชอบกันในละครแล้วจะต้องมาชอบกันแบบในเรื่องจริงด้วยก็ไม่ใช่คนแบบนั้นเผอิญว่ามีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งครับมันเป็นวันที่น้องเขาเป็นเล่นบทคู่กันแล้วเขาต้องปล่อยผมปกติอะมัดจุกอะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะดูแบบกระโปโลเด็กอ้วนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันหนึ่งใช่ไหมพอแบบกองละครพักไปประมาณเดือนหนึ่งอะแล้วเขากลับมาอีกทีหนึ่งเขาผอมเขาผอมหน้าเรียวแล้วเป็นบทที่ต้องปล่อยผมแล้วก็ต้องผมก็ต้องไปให้กําลังใจเขาในการซ้อมร้องเพลงเนี่ยผมไปปีนหน้าต่างห้องน้ําดูเขาแอบร้องเพลงในห้องน้ําอะแล้วเขาก็ผู้กำกับก็สั่งว่าให้ผมเนี่ยร่วงลงมาแล้วเขาตกใจออกมาเตะเป้าผมแบบเตะพามากอะฮะแต่ตอนนั้นยังไม่ชอบนะตอนนั้นยังไม่ชอบนะยังรู้สึกว่าเรามันนักแสดงโปรเฟชชั่นอลแต่พอถึงฉากปุ๊บเขาวิ่งมาพอดีพื้นมันลื่นด้วยผู้กำกับบอกให้เตะผ่านๆพอไม่ต้องโดนเต็มเต็มเขาลื่นพื้นมาฟื้นเตะเข้ากลางใจดวงใจผมเลยเต็มเต็มฮะหลังจากนั้นก็เลยสปาร์กเลยสมองสปาร์กเลยครับวิธัญญาทำไมสวยจังเลยวะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยลืมตาขึ้นมาดูลืมตาขึ้นมาดูแบบตาสวยผมสยายพลิ้วแล้วเขากำลังก้มลงมาขอโทษค่ะแบบสโลโมชั่นมากเลยเงี้ยทำให้ผมแบบสปาร์กแล้วก็ปิ๊งเขาเลยอยู่ๆมันคิดอย่างนี้ได้ไงก็ไม่รู้อ่ะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดผีแล้วล่ะถ้าโดนเนื้อโดนตัวกันขนาดนี้ต้องรับผิดชอบเงี้ยผมคิดอย่างนี้อ๋อก็เลยตัดสินใจจีบเขาตั้งแต่ตอนนั้นเนี้ยหรอก็เลยตัดสินใจมองฮะทีเนี้ยเหมือนม้าแข่งเลยฮะแบบไม่มองที่อื่นเลยแบบเจอกันก็จะมองแต่เขาอย่างเงี้ยแล้วก็จะเนียนๆนะฮะเขาเป็นคนชอบร้องเพลงชอบโคฟเวอร์อะไรในกองถ่ายผมก็นี่เลยอยู่ๆก็เสนอตัวเลยอ้าววันนี้พี่เอากีตาร์มาเรามาเล่นเล่นเพลงอะไรกันดีอะไรเงี้ยแล้วก็อัดลงโคเวอร์แอบจีบเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับประมาณ4-5 เดือนไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยในกองไม่มีใครรู้เลยค่ะแล้วตอนนี้น้องธัญญารู้หรือยังคะว่าเรื่องราวที่พี่แอบชอบน้องมันมาจากจุดเริ่มต้นตรงนี้อ๋อผมเล่าครับคือไม่ได้เล่าให้น้องฟังคนเดียวหรอกมีอยู่วันนึงที่ผมรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วเป็นงานอีเวนต์งานหนึ่งนะฮะแล้วมีนักข่าวมาถามว่าตอนนี้มีใครหรือยังวันนั้นรู้สึกว่ามันอึดอัดใจมันก็อยากจะบอกนะฮะบอกให้โลกรู้ไปเลยแล้วก็อธิบายเลยว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นมายังไงอธิบายให้เขารู้กันทั่วประเทศเลยน้องก็เลยรู้พร้อมๆกับทุกคนนี่แหละอ๋อรู้เหมือนทุกคนที่แบบทิปพี่เล่าไปใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วหลังจากนั้นได้มาคุยในท็อปิกนี้ไหมคะว่าแบบอุ๊ยมันดูจริงๆต้องบอกว่าฟอนเลยเนาะพี่แบบน่ารักน่ารักกระตุกแล้วก่อนเขาเรียกมันโรเป็แมนนติกมากเป็นเรื่องราวที่มันแปลกมากครับค่ะน้องเขาอาจจะคิดว่าผมบ้าไปแล้วนี่อันนี้เหรอการตกหลุมรักอะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเพี้ยนเปล่าเนี่ยค่ะก็ดูเพี้ยนๆแต่ผมเล่าจากเหตุการณ์จริงจากความคิดที่ผมมองเห็นอะไรเงี้ยฮะในวันนั้นมันเกิดขึ้นจริงมันมีความรู้สึกว่าผิดผีแล้วล่ะอะอย่างที่บอกอะจ้ะแล้วจริงๆฟังถึงตอนนี้คบกันประมาณกี่เดือนแล้วคะพี่ตอนนี้เกือบ2 ปีแล้วครับเกือบ2 ปีแล้วก็ผ่านอะไรกันมาสักระยะแล้วอะไรนะครับเป็นยังไงบ้างครับถามจริงๆความสัมพันธ์นี้จริงจังถึงขั้นแต่งงานขนาดไหนเพราะว่าเหมือนน้องก็บอกว่าได้เจอครอบครัวกันและกันแล้วก็ความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีค่ะใช่ครับก็ผ่านอะไรกันมาหลากหลายนะฮะหลากหลายเหตุการณ์ทั้งแบบทะเลาะกันก็มีแล้วทะเลาะกันในเรื่องที่เหมือนคนอายุเยอะกับคนอายุน้อยคุยกันแล้วไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านมาแล้ว wow. แล้วก็เหตุการณ์ที่น่าจดจำอย่างที่แบบเราคิดตรงกันพากันไปทำความดีสร้างสื่อที่มันสร้างสรรค์อะไรก็ผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยออฟก็มองว่าแบบในเมื่อในณตอนเนี้ยน้องเขาคือคนที่ใช่ของเราแล้วอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะพลาดจากน้องเขาไปนะเฮ้ยออฟเองก็ไม่ใช่คนที่
ก็นิดหน่อยก็นิดหน่อยออฟก็มีความรู้สึกว่าออฟก็ไม่ใช่คนที่แบบดีประเสริฐอะไรมากอะไรเงี้ยเราแค่ค่ะเป็นคนดีแล้วก็ทําดีให้เขาเห็นได้ซึ่งตัวน้องเขาเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะนะฮะเลยมองว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราดูกันไปแบบ4-5 ปีแล้วถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะครับก็น่าจะจริงจังกันแบบไปขอเขาจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักกันมากขึ้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเวลามากกว่าเรื่องของอายุถ้าอายุน้องเกิน27-28อย่างเงี้ยน้องเขาจะไม่แต่งกับผมแล้ว เขาบอกว่าแก่กว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วแก่กว่านี้เดี๋ยวหนูไม่สวยส่วนผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าผม40ผมก็คงไม่แต่งแล้วล่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะแต่งชุดไม่หล่องั้นมันก็ต้องค่แะบบไม่เกินจากนี้แหละ39-40นะครับได้ค่ะถ้าเหลืออีกประมาณ3 ปี2 ปีเนาะที่พี่บอกว่าปีนี้2 ปีแล้วครับอันนี้เกือบ2 ปีใช่หรือไม่ก็นับตั้งแต่ในช่วงนี้ก็ได้ฮะไปอีก3 หรือ 4 ปีเพราะว่ามันเหมือนกับเราสองคนให้เวลาซึ่งกันและกันนะฮะในการที่ค่ะดูแลจัดการภาระหนี้สินของชีวิตตัวเองกันก่อนทั้งบ้านทั้งรถอะไรแอตย่่างเงยี้ังยไงพีน่้องตอนนี้เขาคือคนที่ใช่ที่เราอยากจะใช้ชีวิตด้วยใช้คำนี้ได้ใช่ไหมคะได้นะครับถือว่าแบบยอมรับเลยเพราะว่าหลายๆอย่างออฟรู้สึกลงตัวกับน้องครับแต่ก็ยังมีเรื่องที่แบบน้องเขามีความคิดเด็กที่ก้ำกึ่งระหว่างจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่แล้วออฟก็อยากที่จะให้ประสบการณ์เขาแล้วมันรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ให้ประสบการณ์เขาอะไม่ว่าเขาจะเก็ตไหคม่ะหรือว่าแบบผ่านไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขที่แบบได้สอนกันครับได้ค่ะยังไงวันนี้แบบขอบคุณต่อที่ให้โอกาสคุยกันแล้วก็ยังเลยค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกๆผลงานแล้วก็เรื่องราวความรักที่น่ารักแบบนี้จริงๆต้องบอกเลยว่าชอบมากๆนะคะสามารถไปเขียนเป็นละครได้เลยเพราะว่ามันน่ารักจริงๆทุกคนอาจจะรู้สึกถึงความไม่รู้ว่าคิดเหมือนหนูไหมแต่หนูรู้สึกถึงความโรแมนติกเพราะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ดูที่พูดถึงน้องคือมีความรักให้กับน้องแล้วก็จริงใจให้กับน้องจริงๆยังไงไม่ว่าจะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะทั้งผลงานแล้วก็เรื่องความรักเลยยังไงอย่าลืมมคารับอัผปเมดตกันเรื่อยๆนะคะเรื่องความรักถ้าเกิดมีข่าวดีเร็วกว่านั้นบอกกันนะคะได้ครับได้ครับขอบขคุอบณคุณมาคก่ะๆนะแล้ควรขอบัคุณบออกนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผลงานล่าสุดนะครับก็คือซิงเกิลใหม่นะครับที่มีชื่อว่าคาสโนวีนะครับตอนนี้ก็เป็นเพลงแรกของค่าย GD Entertainment เลยก็ฝากผลงานอันนี้ไว้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับรอดูพร้อมกับ MV พร้อมกันทั่วประเทศในวันตรุษจีนนี้นะฮะเที่ยวไปด้วยเปิด MV ชมไปด้วยครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ายนี้ด้วยนะฮะ GD Entertainment แล้วจะมีเพลงอื่นๆนะครับหลากหลายแนวมากๆร็อกก็มีนะครับป๊อปก็มีออกมาให้ติดตามอีกเรื่อยๆแล้วก็ฝากกล้วยตากออฟลูกเทพด้วยนะครับก็เป็นดธุีรกิจแบบเล็กๆที่แบบพร้อมที่จะไปเสิร์ฟที่บ้านทุกคนนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการเรียนปริญญาโทของผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามชมละคร2 เรื่องนะฮะเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซกับหมอลำซัมเมอร์ทางช่อง7ด้วยปีหน้าต้นปีหน้าครับผมได้ดูแน่นอนครับฝากด้วยครับคาสโนวีคาสโนวีโอคาสโนวีที่รักฉันชักอยากกลายเป็นเหยื่อหากเธอเป็นเสือเพื่อจิ้มเกลือจิ้มดูสักอันนี้ของพี่ออฟนะคะสามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์นะคะ Daily News ด้วยแล้วก็เข้าไปที่Facebook ของ Daily News เลยนะคะจะได้เจอลิงก์ไลน์อันนี้แน่นอนทุกคนอย่าลืมแอดเป็นเพื่อนกันนะคะว่าทุกคนจะได้รับข่าวสารอะไรบ้างที่สำคัญคือเข้าไลน์แอดของเรามีแอดแล้วนะคะพี่ออฟเย้ขอบคุณค่ะฝากพี่ออฟแชร์กับแฟนๆด้วยนะคะก็คืไอดอั้นนั้นเป็เนล Facebook ไทยยพาเลยค่ะส่วนอันคนีร้นัะบคะผที่ทมุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้ Daily News ของเรานะคะมี Line Official แล้วค่ะทุกคนสามารถเข้ามาได้นะคะที่ตรงไลน์ค่ะตรงเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์ตัวแอดนะคะ DAILYNEWS นะคะทุกคนก็จะได้รับข่าวสารดีๆส่งตรงถึงทุกคนแน่นอนเดี๋ยวพี่เถียงที่พี่ออฟโชว์เลยค่ะตอนนี้ขออบืคุณมากเลยมนะคะยังไงห้ามพลาดเป็นเพื่อนกันนะคะพี่ออฟได้เลยครับขอบคุณมากๆนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณมาสกเลวยัสคดี่ะครสับวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ